ไม่มีเลยกล้าเลยนะย้อนไปตอนหลวงตาบวชใหม่ๆตั้งแต่เข้านาคเพราะด้วยประสบการณ์หลวงตาเนี่ยเคยบวชอยู่กับหลวงปู่ซึ่งไปสัมผัสกรรมพระกรรมฐานครั้งแรกปีพ.ศ. 2542ไม่ได้เกิดศรัทธาอะไรเลยที่ไปบวชเนี่ยไปบวชเป็นเพื่อนหลานหลานติดยาแต่พอเข้าไปบริเวณวัดเห็นพระเยอะปีนั้นรู้สึกว่าจะ75รูปจำพรรษาด้วยกัน75รูปถือว่าเยอะมากหลวงตาเนี่ยเป็นพระที่บวชล่าสุดคืออยู่ปลายแถวสุดเลยฮะบิณฑบาตหลวงตาอยู่ปลายแถวหลวงตาพอหลวงตาแล้วก็เนนนั่งฉันก็อยู่หางแถวต่อกับเนนแต่หลวงตาจะมีความมีสิ่งหนึ่งตั้งแต่บวชหรือไม่บวชก็ตามคือมีความละอายแค่ใจนะไม่มีที่รับที่แจ้งพูดง่ายๆถ้าเป็นความไม่ดีเนาะจะไม่เอาเลยนะจะเป็นคนที่ยอมรับตรงไปตรงมาผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกหลวงตาจะเป็นคนอย่างนั้นตั้งแต่เป็นโยมแล้วไม่ค่อยกลัวเรื่องความผิดความถูกถ้าถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดตัวเองนะไม่ได้ว่าคนอื่นตัวหลวงตาเองเป็นอย่างนั้นจริงๆและก็จะเป็นคนละอายแก่ใจไปบวชครั้งแรกก็เข้าไปอยู่ก็เห็นเกิดศรัทธาเพราะเห็นภิกษุเยอะซึ่งไม่เคยเจอเราไม่เคยสัมผัสก็เลยไปศึกษากับรุ่นพี่รุ่นพี่ก็คือทิศไก่นี่แหละที่อยู่เนี่ยทิศไก่ในบวชก่อนพรรษาหนึ่งตอนนั้นเขาจะมีพระพี่เลี้ยงคือรุ่นพี่บวชก่อนพรรษาหนึ่งสองพรรษาสามพรรษาเนี่ยเพราะว่าพระกรรมฐานเนี่ยจะเคารพอาวุโสพันเตกันมากถ้าใครบวชก่อนวันหนึ่งหรือแม้แต่ซ้ายขวาก็จะเคารพเรื่องศีลเรื่องวินัยเป๊ะเวอร์มากองค์อื่นไม่รู้แต่สำหรับหลวงตาไม่มีทางเป็นคนอย่างนั้นจริงๆครูบาอาจารย์รุ่นเดียวกันจะรู้นะแต่ภาวนาไหมภาวนาแต่ไม่เป็นคนที่หลวงตากลัวก็คือหลวงปู่มั่นแหละไม่รู้เป็นไรกลัวมากขนาดไม่เคยเห็นท่านนะแค่รูปแค่รูปหลวงปู่มั่นบังเอิญกุฏิหลวงตาแหละมีคนเอารูปหลวงปู่มั่นไปแขวนไว้ในห้องเป็นกุฏิเล็กๆวัดปากกุ้งเนี่ยกุฏิเล็กหลวงตาอยู่กุฏิ109และอาจารย์สุเทพเนี่ยอยู่กุฏิ110วัดปากกุ้งสมัยนั้นจะมีโซนที่มีไฟฟ้าและไม่มีไฟฟ้าหลวงตาเลือกโซนที่ไม่มีไฟฟ้าเห็นไหมก็จะมีรูปหลวงปู่มั่นอยู่ในห้องเล็กๆอ่ะเชื่อไหมว่าหลวงตาไม่กล้านอนหลวงตาเนี่ยหันรูปหลวงปู่มั่นเข้าข้างฝาเลยสังเกตดูไหมว่าตาหลวงปู่มั่นเนี่ยในรูปอ่ะโอ้โหน่ากลัวมาก
อันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเราอย่างเงี้ยกลัวรูปหลวงปู่มั่นและเราก็จะกลัวหลวงปู่ใหญ่ด้วยขนาดไม่เคยรู้จักกันนะคนอื่นจะชอบเข้าไปหาหลวงปู่ใหญ่แต่หลวงตาไม่ชอบไม่กล้ากลัวไม่รู้เป็นไรมันใจมันกลัวมาเรื่องพระธรรมวินัยเนี่ยสำคัญเพราะพระบวชใหม่ฝึกใหม่เนี่ยจำไว้ว่าเวลาที่สบายใจที่สุดคือวันลงอุโบสถเพราะ15วันเนี่ย14วันเนี่ยไม่รู้เราทำอะไรพลาดบ้างไหมพอเราไปลงอุโบสถด้วยแสดงความบริสุทธิ์แสดงบริสุทธิ์มันรู้สึกดีมากหลังจากลงอุโบสถแล้วเพราะพระกรรมฐานจะอยู่ในป่าจะอยู่ห่างไกลกันมากนะหลวงตาเนี่ยชอบอยู่ไกลชอบปีกตัวออกไปอยู่ไกลๆบางทีเป็นกิโลนะห่างออกจากเพื่อนเห็นไหมความสงัดความวิเวกนั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นนะไม่สงบแต่มีแต่ความฟุ้งซ่านคือสมัยนั้นทำไมเราบวชเราปฏิบัติทำไมไม่มีความสงบเพราะเราไปนั่งคิดเอาเพราะครูบาอาจารย์สอนให้พิจารณาพิจารณาตีความหมายก็คือคิดไงไปนั่งคิดคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดเรื่องพระธรรมเรื่องธรรมะจะเอาธรรมะมาวินิจฉัยเข้าใจไหมเอามาตีความซึ่งมันผิดนะเราคิดว่าความคิดที่แตกฉานนั่นแหละคือปัญญาเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยผิดแต่ต้นวันไม่มีอะไรมีแต่นึกแต่คิดเรื่องธรรมะนี่แหละนะเพราะว่าครูบาอาจารย์บอกว่าปรารภความเพียรคำว่าปรารภความเพียรเนี่ยก็หมายถึงเราก็พูดแต่ความเพียรไงครับพูดกับหมู่คณะพูดแต่เรื่องการปฏิบัตินะในหมู่วงหมู่คณะพระกรรมฐาน ทำไมพระกรรมฐานถึงเชื่อกันพูดอะไรก็เชื่อทำไมเชื่อคำพูดกันเวลาไปปฏิบัติเนี่ยเวลามานั่งคุยกันเนี่ยในป่าในเขาทำไมองค์ไหนพูดทำไมท่านถึงเชื่อเพราะศีลไงแล้วกรรมฐานจะไม่โกหกเด็ดขาดอะท่านไม่โกหกหรอกแต่ท่านเห็นผิดเฉยๆเห็นเทวดาเห็นโน่นเห็นนี่ที่ไปปฏิบัติมาท่านเล่าให้ฟังที่มานั่งคุยกันเนี่ยท่านไม่ได้โกหกหรอกแต่ท่านเห็นผิดอาจจะเห็นจริงๆอ่ะแต่มันเป็นนิมิตหรืออะไรประมาณนี้จะโกหกมันไม่มีเลยในพระกรรมฐานนะแต่รุ่นหลังมาไม่รู้นะแต่สำหรับพระกรรมฐานจะระวังมากเรื่องการสนทนาธรรมและเงินเนี่ยจะไม่แตะเลยตอนออกปฏิบัติเนี่ยไม่เอาเลยไม่มีเลยไม่จับด้วยคือเข่งคาดมากหลวงตาเนี่ยเรื่องพระธรรมวินัยนี้สำคัญอันนี้หลวงตาไม่เห็นแต่เพื่อนที่ไปอยู่น่ะเห็นมีหลายรูปเห็นคนทันเห็นวิญญาณเห็นพญานาคเห็นท้าวเวสสุวรรณเห็นอะไรเนี่ยเขาเห็นอยู่อันนี้ได้คุยกันเลยแต่หลวงตาไม่เคยเห็น
จริงบางองค์เนี่ยไปอยู่ถ้ำนั้นเห็นอย่างเงี้ยเห็นพญานาคเห็นจะเป็นบ้ามีครูบาโอ๊ตท่านไปอยู่สักวัน 2-3 วัน 4 วันเนี่ยโอ้โหท่านเป็นบ้าลงมาเลยพญานาคเนี่ยมาล้อมท่านไว้เลยคือมารัดอ่ะท่านนั่งอยู่ในกฎเนี่ยมารัดจนท่านเอามือแตะนะท่านเล่าให้ฟังอยู่ถ้ำหนึ่งอยู่บนเขาว่างั้นไอ้เราเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสมาเพราะท่านลงมาจากถ้ำนั้นท่านก็มาเล่าให้ฟังอยู่ด้วยกันหลายรูปตอนนั้นมานั่งคุยกันฉันนาปณะเนี่ยมาหลวงตาก็ขึ้นไปถ้ำนั้นไปกับใครรู้ไหมไปกับพ่อใหญ่ใบเนี่ยพ่อใหญ่ใบเป็นพระขาวสมัยก่อนมาหลวงตาก็ไปอยู่ถ้ำที่ท่านเห็นนั่นแหละพ่อใหญ่ใบก็ไปอยู่อีกเลยขึ้นไปอีกทำไมต้องมีพระขาวไปด้วยเพราะมันไม่มีบ้านคนจะไปบิณฑบาตที่ไหนอ่ะก็อาศัยพระขาวนี่แหละทำอะไรมาจังหันพ่อใหญ่ใบนี่ก็จะเอามาม่าไปด้วยพ่อใหญ่ใบก็จะต้มมาม่ามันมีกาน้ำใช่ไหมต้มน้ำแล้วก็ลวกแล้วก็เอามาถวายตอนเช้าถ้าวันไหนเราจะฉันแล้วนะก็จะอาศัยพระขาวนี่แหละทำอาหารเอามาม่าแล้วมาต้มมาลวกให้แล้วก็เอามาประเคนจังหันเราไม่เคยเห็นทุกคนไปเห็นหมดมีหลวงตาไปไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่งูตัวเล็กๆเต็มอยู่เขาบอกเห็นวิทยาธรเห็นอยู่ตรงนั้นนะเพราะถ้ำนั้นมันใหญ่มันอยู่บนหน้าผาแต่หลวงตาไม่เคยเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองไม่เคยเห็นไม่ใช่ว่ามันไม่มีจริงไหมแต่ท่านไม่โกหกหรอกนั่นแหละข้อสำคัญเพราะต้องมีศีลเราไม่ได้เชื่อในคำพูดนะเราเชื่อในศีลรู้ไหมคนโกหกจะเป็นคนที่ไม่มีศีลพระกรรมฐานเนี่ยถ้าไปอยู่ในป่าในเขาเนี่ยถ้าไม่มีศีลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหัวจิตหัวใจเนี่ยจะอยู่ไม่ได้จะกลัวจะไม่มีความอันนั้นอีกอยู่ถ้ำหนึ่งอันนั้นเป็นพรรษาแรกเลยยังอยู่ในพรรษาคือใกล้จะออกพรรษาแล้วอาจารย์ด่าอาจารย์เจ้าอาวาสเนี่ยบอกเพราะหลวงตาบวชใหม่ๆเนี่ยเดือน2เดือนเนี่ยไปสอนจากคนอื่นไงไปแก้ไขคนอื่นคือพระเนี่ยทะเลาะกันอะหลวงตาก็ชอบไปว่าเขารู้ไหมคือสมัยนั้นอ่ะมันมีพระรุ่น 3-4 พรรษาเนี่ยเขาตีกันพระกรรมฐานนี่ก็ตีกันเหมือนกันนะแล้วเราก็รักศาสนาน่ะเนาะเราเห็นอย่างนั้นก็ไม่ได้เราก็เข้าไปเสือกกับเขาบอกมึงบวชมาอย่างนั้นอย่างเงี้ยก็ด่าเขาแล้วก็มึงต่อยกับกูไหมอย่างเงี้ยไม่ต้องต่อยกับคนอื่นหรอกอย่างเงี้ยถามทิศไก่ดูนะเนี่ยทิศไก่นี่อยู่ด้วยกันตอนนั้นอยู่ด้วยกันหลวงตานี่ท้าต่อยหมดวัดเลยอาจารย์ก็เลยไล่หนีไงถ้ามึงเก่งมึงไปอยู่คนเดียวก็เลยไปอยู่ถ้ำนั้นพ่อหลวงตาเป็นคนรักษาศาสนารักษาพระธรรมวินัยเห็นพระทะเลาะกันเห็นพระผิดวินัยไม่ได้รู้ไหมเห็นไหมตอนนั้นมันเราไม่รู้ไงมันบ้าอยู่บ้ารักศาสนาจริงจริงหลวงตาเนี่ยคือมันมีครั้งหนึ่งไงหลวงตาเนี่ยจำไว้นะวัดป่ากุ้งเนี่ยมันจะมีข้อวัดข้อหนึ่งแต่วัดอื่นไม่รู้นะวัดสาขา
ถ้าตื่นตีสองไม่มาตั้งบาตรจะไม่ได้ฉันข้าวคือจะเป็นเองนะไม่ได้เป็นกฎเป็นอะไรหรอกแต่เป็นความละอายมากกว่าเนาะคือต้องไปตั้งก่อนตีสองเห็นไหมต้องเอาบาตรเราเนี่ยไปตั้งที่หอฉันเนี่ยถ้าไปไม่ทันเนี่ยจะไม่ได้ฉันข้าวจะไม่กล้าอายเขาอายเพื่อนเห็นไหมบังเอิญบวชใหม่ๆหลวงตาไม่มีนาฬิกาปลุกไงเพื่อนเขามีนาฬิกาปลุกไงเขาก็ปลุกไว้ตีหนึ่งใช่ไหมไอเราไม่มีอ่ะก็เลยพลาดวันนั้นไปตื่นตีสามตีสี่อย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ฉันข้าวครั้งแรกที่อดข้าวเนี่ยก็ลองคิดดูฮะฉันมื้อเดียวยังมาอดอีกแล้วไม่ยังไม่เคยไงมันก็เลยเกิดเรื่องไงลองนะครั้งแรกในชีวิตในหลวงตารู้เลยว่าการอดข้าวเนี่ยแบบไม่ได้กินข้าวเนี่ยมันทรมานมากวันนั้นขาเนี่ยไม่มีแรงจะเดินเลยพอบ่ายๆมาเนี่ยฮะแล้วมันไม่มีน้ำปานะไม่มีกาแฟเหมือนทุกวันนี้นะฮะทีนี้จะทำยังไงล่ะมันเหมือนจะเป็นลมอ่ะเข้าใจไหมก็เลยนึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านมีกาแฟกาแฟสมัยนั้นมันไม่มีทีอินวันหรอกเนาะมันมีกาแฟดำกับน้ำตาลรู้ไหมก็เลยเห็นว่าท่านบวชนานแล้วท่านคงมีลูกศิษย์นะก็เลยเดินไปหาท่านเพื่อจะขอกาแฟฉันสักแก้วนึงเพื่อจะได้ดีขึ้นมันจะเป็นลมแล้วฮะอยู่ในป่าแล้วนะก็ไปกุฏิท่านกุฏิหลังเล็กๆนะบังเอิญไปเจอสองรูปพระสองรูปมีเจ้าครูอาจารย์นะก็เลยไปอาจารย์ครับผมขอฉันกาแฟสักแก้วได้ไหมครับบอกได้ท่านก็จัดการให้คือเราไม่ได้ฉันข้าวไงครั้งแรกที่อดข้าวนะทีนี้อยู่ๆพระองค์นั้นก็พูดขึ้นมาว่าโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวจะทำมาม่าสูตรวัดป่ากุ้งให้กินบ้างอ้าวอันนี้มันจะมืดแล้ว มีด้วยเหรออย่างเงี้ยสองรูปนะรูปหนึ่งก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเอาไข่จะไปเอาที่ไหนล่ะไข่ป่ามันกำลังฟักไข่อยู่องค์นั้นก็ไปเอามาองค์นี้ก็ต้มมาม่าเข้าใจไหมพอต้มเสร็จเรียบร้อยท่านก็เอาที่ท่านหลวงตาก็เลยบอกว่าอันนี้เรื่องจริงเลยนะไม่ได้พูดว่าให้ตัวเองดีรู้ดีนะหลวงตาพูดยังไงรู้ไหมผมยอมตายดีกว่าผมไม่ฉันหรอกครับขอบพระคุณมากเราก็เลยเดินกลับกุฏิเราเราก็ฉันแต่กาแฟนั่นแหละก็กลับทีนี้วันต่อมาพระองค์ที่อยู่กับอาจารย์องค์นั้นน่ะกลัวผมอยู่ป่าช้าเนี่ยเนาะก็เลยมาเล่าให้เราฟังวันนั้นไปฉันมาม่ากับพระองค์นั้นเนี่ยผมกลัวผมไม่รู้จะทำยังไงผมอยู่ไม่ได้เห็นไหมคือไปฉันกลัวเห็นไหมนี่คือผิดวินัยแหละทำยังไงพ่อแนะนำผมหน่อยเพราะว่าท่านก็บวชใหม่กับเราเหมือนกันชื่อว่าครูบาวาสนาแกนะชื่อวาสนาและแกก็ตัวสูงใหญ่เลยนะทีนี้เราก็จะทำยังไงโอ้ยผมก็เพิ่งบวชท่านบวชก่อนผมได้ซ้ำบวชก่อนเดือนหนึ่งอย่างเงี้ย
เอาอย่างนี้พวกเราไปหาผมจะพาไปหาเจ้าวาดเราก็เลยพาพระวัฒนะไปหาอาจารย์เราว่าไปถึงท่านก็ด่าสิโอ้ด่าใหญ่เลยนะพระองค์นี้ก็บอกผมสำนึกผิดแล้วครับผมจะไม่ทำอีกผมจะตั้งสัจจะไม่ทำอีกเด็ดขาดอะไรประมาณนั้นท่านก็เออด่าโอ้โหนะพระกรรมฐานเนี่ยครูบาอาจารย์ด่ามากเลยนะทีนี้พอมาทำวัดเย็นพระก็นั่งอยู่อาจารย์ก็เทศสิทีนี้เทศเรื่องเนี้ยเห็นไหมทัดใหญ่เลยหันหน้ามาเทศโอ้โหทีนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยพระอาจารย์องค์ที่ว่าต้มมาม่าก็ว่าครูบานั้นไปฟ้องเจ้าวาดเขาเสียหายอะไรประมาณนี้ก็เลยด่ากันไอ้หน้าหนังตีนไอ้หน้าส้นตีนอย่างเงี้ยหน้าอยู่หน้าศาลาเลยไอ้แล้วก็ไอ้พระองค์นี้ก็ได้ไม้จะตีไงจะตีกันอยู่ตรงหน้าศาลาเราก็อยู่ด้วยพอดีเราก็เลยชี้หน้าทั้งสององค์ไม่ต้องต่อยหรอกต่อยกับผมทั้งสองคนเห็นไหมชั่วขนาดนั้นเลยเหรออย่างเงี้ยเห็นไหมที่จริงเราไม่ได้อย่างนั้นหรอกแต่ว่าเราเป็นคนที่ไม่อยากให้มีอย่างเงี้ยตอนนั้นมันบวชใหม่ไงห้าวอยู่ห้าวอยู่ฮะนั่นแหละเรื่องมันก็เลยเกิดเรื่องตอนนั้นก็เลยไม่ได้ตีกันแต่ตอนเย็นมาทำวัดเย็นสิเพราะอาจารย์องค์นั้นตัวเล็กใช่ไหมครูบาวาสนานี่ตัวใหญ่สูงพระองค์นั้นก็ไม่กล้าต่อยเดียวอะแต่พอดีทำวัดพอดีทำวัดมันจะมีช่วงหนึ่งนะที่หมอบกายานวเจนวจาตัสวาเนี่ยครูบาวาสนาก้มลงพระองค์เนี้ยยืนขึ้นกระทืบเลยทืบปึ้งอยู่ต้องทำวัดเลยเอาต่อยกันดิเนี่ยอาจารย์เขาไปห้ามไม่ฟังเราก็เข้าไปไม่ต้องห้ามมันปล่อยมันเราอะเห็นไหมมันห้าวอะอาจารย์ก็เลยเรียกเราเข้าไปมึงอะดีคนเดียวไปอยู่คนเดียวมึงมาแก้คนอื่นหรือมาแก้ตัวเองเนี่ยอึกเลยเราอะไอ้นู่นมึงไปอยู่นู่นเลยชี้ไปทางบนเขาเราก็เก็บกดบาทใส่ฮะเก็บกดเก็บบาทไปเลยตามที่ท่านชี้และก่อนจะไปเราก็สั่งพวกไว้ไงเราจะลงไม่ลงมาฉันข้าวนะจะไปอยู่ถ้ำข้างบนถ้าเพื่อนมีเวลา 3-4 วันไปดูหน่อยนะถ้าได้กลิ่นเหม็นๆก็ไปบอกเอาไปฝังหน่อยนะว่าเงี้ยเราก็สั่งเพื่อนเลยไปเราก็ไปเราก็ไม่ลงมาฉันข้าวเราก็อดข้าวไงเรื่องของเรื่องวันหนึ่งสองวันตอนนั้นเริ่มชินกับการอดข้าวแล้วมันใกล้จะออกพรรษาแล้วไงก็ไปอยู่แล้วก็นั่งอดข้าวมันก็ไม่นอนเนาะหิวก็นั่งอย่างเดียวโอ้ยทีนี้พอจิตมันลงรู้ไหมจิตมันลงเชื่อไหมนั่งหลับตานี่ลืมตาขึ้นเป็นวันใหม่ละแค่หลับตาลงแล้วก็ลืมตาขึ้นอยู่ถ้ำนะเกิดความอัศจรรย์นี่โอ้โหร้องไห้น้ำหนูน้ำตาไหลโอ้ยกูทำไมโง่อย่างนี้เนาะทำไมกูเป็นคนชั่วคนเลวขนาดนั้นเนาะบาปกรรมใส่กูเนาะนี่พอมันลงนะพอจิตใจมันเข้าไปอยากคานลงมากราบขอเข้ามาครูบาอาจารย์ทุกรูปอยู่วัดแม้แต่เนนก็จะกล้ากราบแล้วทีเนี้ยเห็นไหมพอจิตใจมันเป็นสมาธิมันเข้าไปรับรสแห่งความสงบเนี่ยมันมุ่งมากเลยนะทีนี้ใครจะแทงกันฆ่ากันก็เรื่องของเขาแล้วทีเนี้ยเห็นไหมมันพอมันลงมันเกิดปัญญานะ
พออยากคานลงมาจากถ้ำลงมากราบครูบาอาจารย์เลยเห็นไหมและอยู่ตรงถ้ำนั้นกลางวันเราก็นั่งสูบยาเมื่อก่อนเป็นยาเส้นนะยาเส้นสูบกลางวันนะมีสิ่งไหนไม่รู้เป็นเทวดาหรืออะไรเป็นคนนี่แหละเหาะมาเลยเพราะว่ามันอยู่หน้าผาไงมาถึงบีบคอเลยแต่คนนั้นไม่มีเสื้อใส่นะที่มาน่ะเห็นเลยแหละไม่ได้ไปนั่งไม่ได้ไปหลับเลยนั่งสูบบุหรี่อยู่นะกลางวันและก็ใส่ผ้าไอ้จงกระเบนอะผ้าอะไรเนี่ยไม่ใช่จงกระเบนหรอกไอ้เป็นผ้ามัดเหมือนเตี่ยวอะสีแดงแต่ตัวนี้โอ้โหกล้ามบึกเลยตัวดำเหาะมาเลยบีบคอเราก็เลยบอกปล่อยนะไม่ปล่อยเนี่ยอาตมาตายถ้าเราตายเนี่ยท่านจะรับได้ไหมเราพูดขนาดนั้นเลยนะเรามาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเขาค่อยปล่อยแล้วเขาก็เหาะออกหน้าผาไปเลยหายไปเลยเราเนี่ยยิ่งมีนะยิ่งมีความกีดมันยิ่งลงไปกว่านั้นอีกเห็นไหมโอ้มันมีจริงๆเนาะสิ่งที่เราทำบาปมามันต้องได้รับผลตอนนี้เราเชื่อเรื่องกรรมมากเลยไม่ใช่เรากลัวคนนั้นนะกลัวเรื่องทำบาปทำกรรมเห็นไหมโอ้ยเป็นยังไงเนาะทีเนี้ยไอสิ่งที่ผ่านมาตั้งแต่เราเด็กเราไปฆ่าปู่ฆ่าป่าทำบาปทำกรรมอย่างเงี้ยมันเกิดปัญญา เห็นไหมมันมีจริงๆเนาะอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าหลวงตาถึงไม่ค่อยชอบพูดเรื่องเนี้ยเพราะคนไม่เคยเห็นเขาก็ไม่เชื่อเขาก็จะตำหนิไงนั่นแหละครูบาอาจารย์ถึงไม่อยากพูดถึงเรื่องพวกนี้จริงไหมแต่คนที่เห็นจริงอ่ะฮะมันลบล้างความเห็นตรงนี้ไม่ได้หรอกเข้าใจไหมแล้วอยากให้ไปเห็นเองไงฉันเลยไม่ค่อยพูดเรื่องนี้แต่เมื่อกี้ครูบาพูดขึ้นมาก็เลยเล่าให้ฟังเห็นไหม และอยู่ถ้ำนั้นอ่ะปลายพรรษานั้นอัศจรรย์มากนะเราเลยนั่งทั้งวันเลยทีเนี้ยโอ้กิริยามันยากเนี่ยเราไม่ชอบคุมผ้านั่งนะไม่ได้เพราะอยู่ถ้ำไงเราใส่แต่อังสะอย่างเงี้ยเงี้ยนั่งเราก็จะนั่งนะนั่งแบบเนี้ยฮะหลับตาเมื่อก่อนเราไม่ได้ใส่แว่นนะตายังดีฮะนั่งกลางวันนะแล้ววันหนึ่งอ่ะใช่ไหมนั่งอยู่ดีๆเนี่ยประมาณชั่วโมงหรืออะไรก็ไม่รู้นานพอสมควรอ่ะเนาะยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยอยู่ตาอกเราก็นึกว่าอะไรเนาะมันเกิดปีติหรือเกิดอะไรก็ไม่รู้เห็นยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยอยู่ตรงหน้าอกเราเนี่ยอยู่ใต้อังสะอ่ะเราก็เลยทนไม่ได้ครับแล้วก็เลยเหลือบตามองเงี้ยพึ่งบินมาเกาะทำรังอยู่ตรงหน้าอกเราเนี่ยฮะเพิ่มขึ้นเอาแล้วฮะเราก็ไม่กล้าขยับไงโอ้เอาละเราก็เลยหลับตาลงเลยอธิษฐานไงอธิษฐานในใจเอ้าถ้าเราได้ทำกรรมทำเวรต่อกันไว้ก็จัดการซะแล้วก็ไปซะนะต่อยเราก็ได้หรือทำยังไงเราก็ได้อย่ามารบกวนการทำสมาธิของเราเลยมันจะเป็นบาปเป็นกรรมต่อกันอีกนะมันจะเป็นการผูกเวรต่อกันอีกเอาเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมเราเพราะเราระลึกถึงอธิษฐานในใจอ่ะแค่คิดในใจอ่ะเชื่อไหมพึ่งนี่บินหนีไปหมดเลยเรานี่นั่งร้องไห้เลยอัศจรรย์ไงอยู่คนเดียวนั่นแหละมาถ้าคนไม่เคยเจอล่ะพูดยังไงมันก็ไม่ฟังอ่ะ
มีแต่มันจะบอกอวดอุตริสารพัดแหละเราถึงไม่อยากพูดเรื่องนี้พระกรรมฐานเนี่ยครูบาอาจารย์ต้องผ่านพวกนี้มาเยอะแยะมากมายผ่านความลึกลับไม่ใช่ลึกลับหรอกความลึกซึ้งความเห็นต่างๆนานาต่างต่างคนไปท่านถึงได้น้อมใจเชื่อเรื่องกรรมไงเห็นไหมท่านก็เลยไม่อยากเป็นหนี้ไม่ใช่เป็นหนี้นะหนี้กรรมท่านอยากชดใช้ท่านอยากให้สดหมดสิ้นของความเป็นหนี้อยากก็คือยอมรับเอาทุกอย่างมาเอาเลยมากัดคอพระองค์นี้ซะอย่างเงี้ยพระองค์นี้ทำบาปทำกรรมกับใครไว้มาเอาเลยก็นั่งอธิษฐานให้มาเอาเลยความกลัวมันไม่มีเลยเพราะมันเชื่อเรื่องกรรมเห็นไหมอันตรธานไปเลยความกลัวเห็นไหมเห็นไหมเพราะเราเชื่อเรื่องกรรมถ้ามีกรรมต่อกันนะจะไปหลบอยู่ในห้องแอร์มึงก็ตายมันยอมแล้วมันเห็นจริงๆเห็นเรื่องกรรมอ่ะเท่าเม็ดทรายนี่ก็ได้ใช้หนี้กรรมยุติธรรมที่สุดก็คือกรรมหนี้กรรมเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันถึงไม่กล้าทำบาปทำกรรมในว่าที่รับหรือที่แจ้งอะคนอื่นไม่รู้แต่หลวงตาไม่มีทางคนอยากเข้าใจคิดว่าปีนั้นปี42นะที่หลวงตาพูดมไม่มีทางหรอกเล่าเลยไม่มีเลยภาคของเขียวเนี่ยภาคของเขียวเด็ดหญ้าใบหนึ่งก็ไม่เด็ดสำหรับเรื่องเหยี่ยมมดเหยี่ยมหอยเนี่ยประจำตีนแม่นเหลือเกินเดินกลางคืนเนี่ยกบโอ้ยทุกข์มากเมื่อก็เอาแล้วอย่าไปว่าแต่มดเลยครูเนี่ยกิ้งกือเนี่ยโอ้มีครั้งหนึ่งเหยียบขับเหยียบพังครบลงจากเขาดังอ้วกเลยเอ้าเรียกว่าหินเห็นมันหงายท้องอยู่เงี้ยเอาแล้วกูบาปอีกแล้วพอไปเขี่ยมันขึ้นมันก็กระโดดได้อยู่เดินได้อยู่เออสบายใจหน่อยสองสามวันเดินผ่านมาได้กินเหม็นไปดูขึ้นอื่นแล้วเอาอีกแล้วกูเห็นไหมมันคือสัญญาทีนี้ถ้าเรายอมรับมาเอาเลยยอมรับเลยและเราจะไม่ทำอีกเราจะระมัดระวังเราจะสำรวมจิตสำรวมใจของเราต่อไปนี่มันเป็นอย่างนั้นนะพระภิกษุที่บวชในพระธรรมวินัยนี้หวังความเจริญในมรรคในผลใช่ไหมต้องมีความตายแก่ใจมีความเกรงกลัวต่อบาปนั่นคือแม่บทของศีลถ้ามีความมีฮิริโอตตัปปะยังไงก็ศีลบริสุทธิ์เพราะยังศีลบริสุทธิ์เข้าไปมันจะเป็นสมาธิจิตก็จะมีกำลังใจกำลังจิตนะเห็นไหมต่อสู้กับใจตัวเองนะเห็นไหมมันก็จะชำระค่อยๆชำระล้างไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะเห็นไหมในที่สุดก็เข้าไปสู่ศีลเข้าไปสู่ธรรมได้จิตก็จะเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาได้ก็จะยังไปสู่ศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมมาไม่ได้ไปสู้กับใครหรอกสู้กับใจตัวเองเพราะกิเลสอยู่ในใจไงมรรคผลนิพพานก็อยู่ในใจเนี่ยสำเร็จด้วยใจไหมมโนมายาฮะนี่มันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ได้อาศัยศีลไม่อาศัยความดีความงามมันก็จะไม่มีกำลังต่อสู้กับฝ่ายอกุศลได้เพราะฉะนั้นธรรมะมันถึงมีหลายขั้นตอนปฏิบัตินี่ใหม่ๆนี่ต้องแน่นอนเหมือนกับพูดถึงเรื่องอะไรนะ
เรื่องมรรคแปดหรือสัมมาวาจาสัมมามันเป็นขั้นแรกเห็นไหมเป็นมรรคแปดเนี่ยเป็นขั้นของนักปฏิบัติขั้นใหม่ๆเหมือนอุปัชฌาย์สอนเหล่าเกสาโลมาเนี่ยกรรมฐาน5เห็นไหมแต่สอนขั้นท่ามกลางกลางๆไปท่านบอกอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเห็นไหมแต่ขั้นสุดท้ายอุปัชฌาย์จะบอกศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่เหรอนั่นแหละคือมรรคมรรคของพระอริยเจ้าคือศีลสมาธิปัญญามีมรรคเดียวมรรครวมเป็นหนึ่งนะจำไว้มรรคใจมรรคจิตศีลสมาธิปัญญากับใจเป็นอันเดียวกันเรียกว่ารวมกันเป็นหนึ่งเป็นเอกตาเป็นสัจจะเป็นอันเดียวฮะเห็นไหมตอนแรกก็ต้องอาศัยเข้าใจไหมอาศัยเรือก่อนจะข้ามน้ำฮะพอข้ามน้ำแล้วก็ไม่ต้องไปทำลายเรือไม่ต้องแบกเรือไปด้วยจริงไหมล่ะแต่เห็นไหมมันมีแต่นะต้องอาศัยพระธรรมวินัยนี้เห็นไหมคนก็หลายคนก็บอกว่าเราพูดไม่เพราะแต่เราว่าเราพูดพอนะพระอะไรนะพระปรินิพพัชชะสมัยก่อนเนี่ยด่าไอ้ถอยอีถอยอ่ะสมัยนี้ก็ด่าไอ้สัตว์นี่แหละสมัยพระพุทธเจ้าเห็นไหมก็มีอยู่ด้วยนิสัยทีเนี้ยยังนิสัยเดิมอยู่เห็นไหมแต่ตอนแรกต้องฝึกนิสัยของศีลของธรรมก่อนเห็นไหมอย่างหลวงตาว่าหลวงตาพูดพอนะเมื่อก่อนหลวงตาก็ไม่เป็นอย่างนี้นะหลวงตาเป็นคนที่พูดพอนะเป็นโยมก็พูดพอขนาดพูดกับลูกยังว่าคุณว่าฉันเลยครอบครัวหลวงตาเนี่ยฮะแต่พอมาบวชใหม่ๆฝึกไปฝึกมากับมีสันดานพูดแบบนี้แต่หลวงตาว่าอย่างนี้เราพูดดีที่สุดมันเป็นสันดานดิบไงมันไม่มีมันยาไงเพราะฉะนั้นหลวงตาจะดีหรือไม่ดีไม่สำคัญแต่พวกเธอเนี่ยต้องมีศีลมีธรรมต้องดีต้องเจริญไม่ต้องไปคิดอะไรมากถือว่าหลวงตาเป็นตาบอดถือตะเกียงส่องแสงสว่างให้พวกนักปฏิบัติพวกเธอก็แล้วกันฮะขอให้ตั้งจิตตั้งใจนะเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่19 20พรุ่งนี้ก็เข้าพรรษาที่21หลวงตาก็พยายามจะออกมาตี4เพื่อมาพูดให้ฟังพูดถึงเรื่องชีวิตตอนหลวงตาบวชใหม่ๆให้ฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจนะผู้รู้ก็อยู่ด้วยกันนี่แหละกับผู้หลงบัณฑิตกับคนผ่านมันก็อยู่ในใจเรานี่แหละนะเหมือนนิทานปู่สอนหลานที่หลวงตาเคยเล่าในตัวของเราเนี่ยมีสัตว์สองชนิดต่อสู้กันอยู่คือตัวหนึ่งชื่อว่าอกุศลตัวหนึ่งชื่อว่ากุศลนะหลานก็เลยถามปู่ว่าแล้วไหนชนะละปู่ปู่ก็ตอบหลานว่าตัวที่เราให้อาหารมันนะเพราะฉะนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ใครขึ้นอยู่ที่เราเองตัวของเราเองนะขอให้ตั้งอกตั้งใจนะเข้าไปสู่มรรคสู่ผลนะปฏิบัติอย่างนำเอาธรรมวินัยเอาศีลนะของที่พระพุทธเจ้ามอบให้พวกเรามีแต่สมบัติอันเลิศนะอย่าพากันละทิ้งทำลายนะทำลายก็เหมือนทำลายตัวของพวกเราเองตัวใครตัวมันกรรมใครกรรมมันนะต้องสร้างอกตั้งใจเนาะทำความเพียรเนาะสาธุการแค่นี้ก่อนสาธุ
พูดเรื่องอะไรแล้วฉันเนาะที่ท่านรู้ไหมฉัน460โอ้